เสียบอลปื้มชลบุรีรอดตกชั้นชัวร์แล้วเสียบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC สุดปลื้มเหมือนได้แชมป์หลังเอาชนะพีทีระยองในถิ่นของตัวเองลั่นชัดทีมรอดตกชั้น 100% ชัวร์หลังทิ้งส่วนแดงถึง9แต้มแถมเหลือเกมอีก3นัดมองกลุ่มนี้ตกชั้นต้องตัดแต้มกันเองอีกเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะ3นัดรวดพลพรรคฉลามชนชลบุรี FC โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดหลังเปิดบ้านถล่มเอาชนะพลังเพิ่งพีทีทีระยองไป 3-0 ในศึกฟุตบอลไทยลีก2019นัดตกค้างที่สนามชลบุรีสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่29กันยายนที่ผ่านมาทำให้แข้งฉลามชนลงสนามไป27นัดมีเพิ่มเป็น36คะแนนก็เดินขึ้นไปอยู่อันดับที่7ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้นอยู่9คะแนนและเหลือโปรแกรมอีก3นัดเท่านั้นแถมยังเป็นการปลดล็อกหลังสะดุดแพ้ไป2นัดติดอีกด้วยล่าสุดเสียบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC ได้ออกเปิดเผยหลังจบเกมนี้ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าเราทำการบ้านก่อนจะเล่นในเกมนี้มานานแต่เราตั้งใจเพราะเกมนี้เราเล่นในบ้านและเหมือนกับที่เราเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เกมนี้มันเป็นเหมือนเกมชิงชนะเลิศถ้าเกิดเราคว้า3แต้มนี้ได้เราอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดแล้วเราทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่เราต้องชื่นชม PTT ระยองพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพทีมนึงแต่วันนี้เราวางเทคนิคได้ดีกว่าก็ต้องชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เล่นได้ตามเทคนิคที่โค้ชวางเอาไว้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถึงตรงนี้มั่นใจหรือยังว่าชลบุรีจะรอดปลอดภัยในไทยลีกถ้าตามทฤษฎีจริงๆก็ 99.99% ถ้าเกิดชลบุรีจะตกชั้นเพราะตอนนี้ชลบุรีนำทีมอันดับที่14อยู่9คะแนนและเหลือโปรแกรมอีก3นัดถ้าตกชั้นจริงๆเราต้องแพ้รวด3นัดและอย่าลืมว่าโคราชจะต้องเจอกับชัยนาทต้องตัดแต้มกันเองอีกและไหนชัยนาทจะไปเจอการท่าเรืออีกคือโอกาสที่ทีมอันดับที่14 15 16จะชนะ3เกมรวดมันเป็นไปได้ยากมากมันเลยมั่นใจ 100% ว่าเราจะไม่ตกชั้นแน่นอนสำหรับโปรแกรม3นัดสุดท้ายของชลบุรี FC ประกอบไปด้วยวันพุธที่2ตุลาคมออกไปเยือนตราด FC วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมออกไปเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดและวันเสาร์ที่26ตุลาคมเฝ้าหลังพบชัยนาทฮอนบิล